บัดนี้ผมอยากสิมันนี้มาคุยกันเลยนะกินทาโก้เนี่ยนะครับผมสบายดีเฮ็ดไฮเซียนเบิร์ดไปละ3ครับผมเออตับอิดว่าโอ้ยจงไว้3วันเลยว่าจะกินอันเดียวครับผมแต่รู้สึกว่ามันกินไปแล้วมันติดอกติดใจว่าฟีมือของไอ้แก้วเนี่ยเพิ่นเฮ็ดทาโก้มันมีอันผลไม้มีผักมีชีสอันตัวเหลืองๆนี่ก็คือชีสมันบ่ขนาดเออชีสเหลืองๆขาวนี่อันชีสนี่เขาเฮ็ดมาแต่ไสครับผมเขาเฮ็ดมาแต่อีหยังเฮ็ดมาแต่คอสโก้เฮ็ดมาคอสโก้แล้วบัดนี้มันเป็นนมเป็นนําบ่ครับผมบอกอันอาหารบ้านเฮาเนาะเมื่อว่าถึงว่านี่ก็คือเลมอนเอทครับผมมันเป็นเหล้ามันเบียร์ครับผมกินแบบมีเหล้าคือกันอ๋อมีผสมบางนิดหน่อยครับผม 5% อือเขาเอิ้นชูรี่อ๋อชูรี่ครับผมแซ่บเออแล้วไอ้แก้วมันเอานี่มากปาดสดๆเลยครับผมเออมักเล่นปาดสดๆบักเล่นบักเล่นซาบานเล่าครับผมภาษาไทยบ้านเฮาคือว่ามันคือเครือบ่อืมบักเครือกันยังเป็นอันเหล้าอยู่เนาะแต่ว่าหรือมันบักเครือแซ่บเนาะมันคือแซ่บเนาะครับผมแซ่บๆครับอืมกินแฮมเบอร์เกอร์เลยน่ะมันหวานต่างกันเด้หวานสดแล้วก็เขาเอิ้นแอลูมภาษาอังกฤษนะแอลูมคันแอลูมเนี่ยแปลว่าบ่ผัดอ๋อบ่ผัดเลยนะหวานแซ่บเออจักเป็นยังจังเอิ้นแอลูมก็สิเป็นจักอุ่นเนื้อสิรสชาติที่แซ่บขนาดแล้วก็บ่ค่อยได้กินปานใดแต่ก็ผมมะเขือเทศคือภาษาไทยเนาะแล้วว่าภาษาอเมริกาเพิ่นว่าทอมาโต้บ่อืมทอมาโต้แอลูมถ้าบ่ได้มาพ่อเอ้ยแก้วก็คงสิบ่ได้กินอันอาหารที่สดจังซี่โอ้นี่บีฟอันนี้เออนี่อันนี้เขาใส่แฮมเบอร์เกอร์นี่มันสมๆหน่อยนึงถ้าสิเห็นอยู่แมคโดนัลด์นี่นี่สเต็กเออใส่ตัวนี้เนาะเออตัวนี้สิน้อยบักใหญ่ครับผมแล้วรสชาติต่างกันอีกครับผมแต่ตัวนี้กับรสชาติอีแบบจริงแล้วมื้อนี้เฮามาว่าเรื่องข้าวเอิ้นว่าทาโก้เอ็นใหญ่เพิ่นเฮ็ดทาโก้สู่กินบ่ลูกสาวเพิ่นมาเยี่ยมลูกหลานมันก็มีไก่มีเนื้อนี่ครับผมที่เฮ็ดแล้วมีซอสให้กินมื้อนี้โอ้แซ่บขนาดครับโอ้ขอบใจหลายๆกินแล้วมีแห้งกับมีฝอยครับผมเพราะว่าเอ็นใหญ่เพิ่นมีคำมอบคำหนึ่งที่ผมอยากสิมาแชร์ให้ฟังว่าสุดเถื่อสำหรับสเปซวิดีโอไฮมูแต่มื้อนี้ไอ้แก้วเพิ่นสิเป็นคนที่สิมาสัมภาษณ์ผู้คุยให้ฟังเออมื้อนี้มีคนจับกล้องไงกลับแล้วบ่ก็มีโอกาสครับเออก็เลยสิได้มีโอกาสมาอัพโคลสpersonal กับอันคุณนายขนองศักดิ์คุณแล้วก็นายขนองศักดิ์เนาะเพราะว่าอันนั้น YouTube ไม้อันไม้โอ้ YouTube เพิ่นนายขนองศักดิ์ขนองแล้วก็ศักดิ์อีกเออศักดิ์ตลอดครับผมแต่ว่าอัพโคสเพอร์ซันอลนี่บ่ฮอดบ่ฮู้เด้อเพราะว่าเพิ่นก็บ่เคยจะเพิ่นก็บ่เคยจะเปิดเผยหูขี่ปานใดเบิ่งหนังบ่ค่อยเปิดโหเปิดแต่สิ่งดีๆเพราะว่าฉันเพิ่นอยากมันเหม็นเพิ่นสิเปิดเผยแนวใหม่ครับผมมื้อนี้สิมาว่าให้ฟังเรื่องนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นภายในมื้อนี้มื้อนี้ 2-3 มื้อนี้นะเอ้ยยายจะคิดว่าเท่ไหนถ้าหาว่าคนๆนึงเพิ่นอยู่เมืองลาวแม่นบ่แล้วเพิ่นก็มีชีวิตที่อาสิยากลําบากมันสิจริงหรือบ่จริงนั่นผมอยากสิแชร์ให้ฟังว่าสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันดีบ่คือบ่ดีในสายตาของพวกพี่น้องเฮาเนาะก็คือสิมาเล่าให้ฟังซื่อๆว่าถ้าดีก็ขอให้พี่น้องเฮาย่อมๆแล้วก็แชร์กันว่ามันดีถ้าบ่ดีก็บ่เป็นหยังเนาะก็คือว่าเว้าคือนี่ก็คือว่าประมาณ 2-3 มื้อมานี่ได้ฮู้จักพี่น้องคนหนึ่งที่จากเมืองลาวแล้วบัดนี้เพิ่นก็มีบ้านไหนล่ะบ้านไหนล่ะเมืองลาวนี่มันกวกเด้เนี่ยนะใหญ่เนาะใหญ่โตมโหฬารนะครับผมบ่ไว้บ่อยากบอกทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งกลางทั้งเวียงจันทน์ทั้งใต้บ่ไกลจากเวียงจันทน์ไปไหนครับผมโอ้เพิ่นเพิ่นมาแต่ภาคผู้ครับผมมาไกลหลายผมก็ลืมซื้อแต่ว่าในเมืองในบ้านในเมืองเพิ่นน่ะนะมันไกลหลายมันต้องขี่รถไปใกล้ไกลประมาณ300-500กิโลว่าซั่นเถาะเพราะว่าขี่รถไปนี้ต้องใช้เวลาโดนเติบแล้วก็ใช้เงินหลายพอสมควรบัดนี้เพิ่นบอกว่าเอ๊ะมาเป็นครูอาสาก็เป็นหมู่ฮักนับถือกันโดยจาก Facebook เฮามาฮู้จักกันบ่ดนแต่ว่าเพิ่นมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนนี้อันข่อยต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างคือว่าพ่อบ่สบายแล้วก็เพิ่นอยู่ต่างเมืองไกลหลายต้องนั่งรถไปอยากไปเยี่ยมเพิ่นแล้วว่าเพิ่นมันเป็นคู่มาสอนเด็กน้อยอาสาอยู่ในเมืองมาสันตตอนนี้อยากสิไปเยี่ยมพ่อแม่จะหน่อยนึงแต่ว่าเงินบ่ค่อยมีถ้าเจ้ามีเงินให้ซอยจะหน่อยได้บ่จะ20-50ตอนนั้นนะพ่อได้ค่าไฟมาอยากไปเยี่ยมพ่อ50ตอนได้หลายเด้ออยู่เมืองลาวเนาะครับผมก็พอสมควรแล้วเพิ่นบอกว่าพ่อเพิ่นเป็นมีปัญหาเรื่องคิดนี่นะครับ
นักไข่ลังเนาะอายุเออบ่ไข่ลังครับผมแล้วก็ประมาณอายุเพิ่น60กว่าปีแล้วก็มีน้องน้อยๆเพิ่นนึงแล้วก็มีแม่ถ้าอยู่ตามจังหวัดแบบไกลหลายว่าซั่นเนาะเพิ่นว่าอยู่ไกลครับผมอยู่ในป่าในดงถึงเขาพุ่นนะเพราะนั้นก็มันนึกถึงเฮาถึงเขาเนาะเฮาก็บ่มีแล้วครับผมแต่ว่าเขาก็อาสิยากกว่าเฮาแต่ว่าลูกที่มีความกตัญญูมันนึกถึงเฮาเฮาก็คิดถึงพ่อถึงแม่ผมก็เลยว่าเอ๊ะถ้าหากว่าผมมีเงิน10ดอนเนี่ยหรือ50ดอนเนี่ยผมสิแบ่งไปให้เพิ่นซะเพิ่นสิหลอกเฮาก็บ่เป็นหยังผมถามว่าผมก็บ่มักคนตัวคนต่ำเนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยดีถ้าหากว่าเจ้าบ่มีอีหลีข่อยพอมีบ้างก็สิแบ่งให้ไปก็ส่งให้เพิ่นไปมันนี่กรามก็คือว่าพึ่งไปวอมาเมาหันครับผมที่ได้ไปวอมาแต่ส่งให้เพิ่นจิตใจเจ้าจิตใจเจ้าคือถึงเพิ่นเนาะครับผมเพราะว่าบางเทื่อบุญเพิ่นบุญเพิ่นบุญเพิ่นมาต้องใจเจ้าโอเคเอาเจ้าทานไปเอ้าทานไปเลยให้จังได๋ฮอดทานไปหาสิดอนเนาะก็บ่เป็นหยังครับผมผมก็คิดไปเรื่อยก็คิดว่าทานไปเลยเด้โดยขนาดผมก็คิดว่าถ้าหากว่าคนคนนี้เพิ่นมีบุญวาสนามีคุณงามความดีอยากสิไปเยี่ยมพ่อถ้าเจ้าเอ้ยอยากได้เงินน่ะติดต่อหาคุณคือน้องสักเลยเด้อได้ครับผมแล้วผมสิปรึกษาผู้ใหญ่เอาให้ผมสิเหมือนกันที่แต่ผมสิเหมือนแล้วผมบ่มีปัญหาครับแต่จะมีบ่มีคือกันครับแต่ว่าเห็นๆแต่ว่าเพิ่นเคยเป็นพระมาเนาะเพิ่นก็กับบ่มีคนมันสิดีหรือบ่ดีผมก็บ่ฮู้มันหลอกบัดนี้จังได๋มื้อนี้บ่มื้อนี้บ่ฝากไปบ่โอ้บ่เป็นเจ้าเฮ็ดบุญโอ้เจ้าเฮ็ดบุญเขาเอิ้นภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า Good Samaritan เจ้ามือนี่นะ Good Samaritan ภาษาลาวนี่จักสิแปลว่าหยังล่ะแปลซอยดูในภาษาเขาในแปลภาษานี่ก็แปลบ่เป็นเพราะบักศัพท์มันก็บ่แม่นง่ายเนาะภาษาคันบรรลบุตรบรรลบุตรที่ทําความดีบ่ Something like that ศัพท์ความดีนะฮะเพราะว่าเวลาเจ้าไปมีผจญภัยอยู่ข้างทางนะเจ้าผู้เดียวจะมีคนมายึดซอยจอนน่ะเขาเจ้าเพิ่นมันจะเป็นว่าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเอิ้น Good Samaritan ภาษาลาวนี่จะเอิ้นว่าจังได๋เนาะเออๆๆโอ้อาสิว่าผู้ที่ว่ามีนํามีนั้นใจกุศลใจบุญใจกุศลซอยเขาสิมาซอยบางคนเขาก็กลายไปแต่ว่าผู้ที่ว่ามีใจมีใจมีกุศลนี่คือเจ้าจักซะปะตามเจ้าสิฟังเลยนะครับผมมันต้องจิตใจเจ้าโอ้50ดอนบางเทื่อสิซอยพอเพิ่นบางเทื่อสิซอยเปลี่ยนชีวิตของเพิ่นนะฮะโอ้นิดๆหน่อยๆค่ะค่ารถค่าหยังเป็นหยังอ่ะครับผมเขาเอิ้น donation good cause to go to good cause ผมก็ได้ถึงตัวนึงคือว่าถ้าสมมุติว่าเฮาไปซอยเพิ่นเนี่ยนะถ้าหากว่าบางสิ่งบางอย่างมันสิย้อนกลับมาเฮาก็ได้หรือว่าบ่มามันก็ขออสิตกไปถึงลูกถึงหลานน่ะนะบางเทื่อลูกหลานเพิ่นอาจสิตกทุกได้ยากแม่นบ่บางเทื่ออาจสิมีคนที่good samaritan เนาะที่เอ่ยว่าอาสิมาเจ้าก็ซอกเฮ็ด foundation แม่นซั่นน่ะเฮ็ดแม่นบ่ครับผมเฮ็ดเฮ็ด foundation ที่ว่าให้คน donate ไปเพื่อหาดอน10ดอนบางคนอาสิเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นน้ํา community เนาะเพิ่นอาสิต้องการความช่วยเหลือหาสิหากฤษณาที่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ซอยกินแล้วผมก็เลยมันนึกใจว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เฮามาพอมาเจอคือว่าซาที่กฤษณาเนี่ยมันซอยล่างคลีนหรือว่าซอยตับซอยนั่นนี่บางเทื่อผมสิส่งไปให้พ่อเพิ่นนี่ให้เพิ่นได้ใส่ลองเบิ่งว่าถ้าเพิ่นดีสุขภาพร่างกายดีเพิ่นอาจสิมีแห้งแล้วก็มาดูแลครอบครัวเพิ่นได้อันนี้คือความคิดของผมอีกเทื่อนึงแต่ว่าแนะนําเพิ่นไปเนาะครับผม10ดอนเดี๋ยวสิส่งไปให้เพิ่นอีกเทื่อนึงก็ได้แล้วก็ให้เพิ่นได้ไปดูแลครอบครัวลูกต่อเพิ่นหรือว่าลูกหลานเพิ่นขอบคุณใจอีกแล้วนะครับผมว่ามันหลายแล้วก็พอสมควรนะขอบใจเด้อที่ว่ามันมีขอมาแชร์ไว้จังได๋ก็มาแบ่งปันมาแบ่งปันความนั่นจิตใจที่ว่ามีใจบุญว่าซั่นเถาะคนใจบุญนั่นนี่นะฮะคนใจบุญมันไผขอต้องการหยังอยากซอยลูกอยากซอยตลอดครับผมแต่บ่มีมันก็บ่ได้มีบ่มีก็อยากซอยนะขอใจบุญนะขออยากซอยแม่นบ่ครับผมเนาะคือก็มาเจอขอบคุณใจเนาะเจอกันใหม่เนาะ YouTube ใหม่เนาะขอบคุณครับผมสําหรับอาหารแซ่บขอบคุณหลายเอ้ยครับที่มาซอยเอาคุยกันเนาะขอบเป็นหยังบ๊ายบายโอ้บัดนี้ up close personal กับคุณนายขนองอีลีเดอร์นี่เด้อเป็นคนใจบุญสุดท้ายมาน่ะครับมีจังได๋หยังมาขอเหรอเด้อคันเพิ่นมีเพิ่นสิไปซื้อลอตเตอรี่บายบ๊ายบาย Thank you for watching